สบายดีน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานมวลสวนอ่านกับสารฝันหักอ่านมื้อนี้จะพาน้องๆมาอ่านนิทานเรื่องขนมแซ่บๆของโตเสือสำนักพิมพ์ Room to Read นักเขียนเหงียนจันเทียนหลอกและนักแต้มเลทีอันถือเรามาเริ่มอ่านน้ำกันเลยเสืออาศัยอยู่ในป่าแล้วหักการเฮ็ดขนมเมื่อหนึ่งเราอบขนมพายถั่วเขียวที่แซ่บหลายเราเอาขนมทั้งหมดใส่ในล่อและสุกล่อไปที่แม่น้ำเพื่อเอาไปขายสายลมได้ผัดเอากลิ่นอันหอมหวนของขนมพายลอยไปตามอากาศกลิ่นหอมดังกล่าวลอยไปฮอดตะกวงแต่เราบอกก้าที่จะนำกินหอมเนิ่นไปเราย่านตัวเสือฮอดตอนสวยแล้วแต่เสือก็ยังบ่ได้ขายขนมเลยเรายู่ลอกขนมของเรากลับบ้านด้วยความผิดหวังเสือกินพายถั่วเขียวทั้งหมดเลยในคืนนั้นจนท้องของเราแน่นหลายมื้อต่อมาเสืออบขนมพายกล้วยอันแซ่บซ้อยแล้วเอาไปขายอยู่ก้องต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งกินอายจากล่อยู่ของตัวเสือได้ทรงกินอันหอมหวนของขนมพายลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปตรงเข้าไปในดังของตัวลิงตัวลิงอยากซิมขนมพายแต่ผัดบอกก้าไตลงมาเพราะเราย่านตัวเสือฮอดตอนสวยแล้วแต่เสือก็ยังบ่ได้ขายขนมเลยเรายู่ลอกขนมของเรากลับบ้านด้วยความผิดหวังเสือจึงกินพายกล้วยจนหมดในคืนนั้นแล้วอิ่มแห้งจนท้องของเราแน่นหลายในมื้อที่3ตัวเสือได้อบขนมพายมันดั้งและสุกล่อไปขายอยู่ทงหญ้าแคมป์ป่ากินอันหอมหวนของขนมพายมันด่างได้ปิวลอยทั่วทงหญ้าแล้วมันก็ลอยจนฮอดตัวหมูตัวหมูเริ่มหู้สึกหิวแต่ตัวหมูก็ย่านตัวเสือฮอดตอนสวยแล้วแต่ตัวเสือก็ยังบ่ได้ขายขนมเลยเรายู่ลอกขนมของเรากลับบ้านด้วยความรู้สึกผิดหวังกว่าเก่าเสือจึงกินพายมันดั้งจนหมดในคืนนั้นท้องของเราตอนนี้ใหญ่คือกันกับหมักปุ่มเป้าเลยในมื้อที่4ตัวเสือบ่อบขนมอย่างเลยแล้วตั้งใจจะออกไปซอกหาเหตุผลว่าเป็นหยังคือบ่มีไผมาซื้อขนมแซ่บๆของเราเลยแล้วแน้มเห็นตัวกวางตัวลิงตัวหมูกำลังนั่งลิ่นอยู่ทางเนินหญ้าเราได้ยินพวกเขาล้มกันตัวลิงบอกขึ้นว่าขนมพายของเสือมีกลิ่นหอมเป็นตะแซ่บหลายตัวหมูก็บอกขึ้นข้อยอยากกินมันจักอันเด้ตัวกวางก็ว่าว่าแต่พวกเขาทั้งหมดผัดย่านตัวเสือตัวเสือจึงมีความคิดหนึ่งขึ้นมาในมื้อที่5ตัวเสือได้เฮ็ดขนมพาย3สูตรคือถั่วเขียวกล้วยและมันด่างเราเอามันใส่ล่อที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้วเราก็กึกกิ้งลงใส่แป้งสีขาวเราตัดเล็บของเราออกเราเอาหูเงาๆมาใส่ตอนนี้ตัวเสือเบิ่งคือกันกับตัวกระต่ายเราหิเฝ้ายู่ลอกขนมของเราไปขายอยู่แถวเนินทงหญ้าจากนั้นบ่ดลเราก็ได้ยินเสียงเอิ้นพวกเขาอยากซื้อขนมพายแดตัวเสือแหนมเบิ่งอ้อมๆผู้ซึกแปลกใจหลายแล้วแหนมเห็นตัวเสือ3โตกำลังเข้ามาซื้อขนมพายของเราตัวหนึ่งมีดั่งใหญ่และหูใหญ่อีกตัวหนึ่ง
มีเขาคู่หนึ่งและอีกตัวหนึ่งมีแขนยาวยาวตัวเสือจือได้ว่านั่นแมนตัวหมูตัวกวางและตัวลิงทั้งสามก็จือตัวเสือได้เช่นเดียวกันแล้วทั้งสี่ตัวก็พากันหัวขึ้นพร้อมๆกันบ่มีไผย่านตัวเสืออีกแล้วพวกเขากลายมาเป็นหมู่กันทั้งหมดขนมอบของเรากลายมาเป็นที่นิยมที่สุดไปทั่วป่าทุกๆมื้อตัวเสือขายขนมอบของเราหมดก่อนตอนเที่ยงสัตว์ทุกตัวตอนนี้ก็บ่ย่านเสืออีกแล้วแล้วก็พากันมาซื้อขนมแซ่บๆของตัวเสือพวกน้องอยากกินขนมพายของตัวเสือนี่บ่ขนมแซ่บๆของตัวเสือสารฝันหักอ่านหวังว่าน้องๆจะมักนิทานเรื่องขนมแซ่บๆของตัวเสือในมื้อนี้ขอขอบใจผลงานดีๆเรื่องนี้ในแอปพลิเคชัน Let's Read ของ EHF Foundationพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้และอ่านนิทานเรื่องอื่นๆให้กับน้องๆได้ตื่มสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี